ครสามช่าวันนี้เสนอต่ออะไรไม่ไหลเหล็กไหลหายนะครั้งยิ่งใหญ่กำลังมาเยือนเมื่ออาชญากรอันดับหนึ่งมีอำนาจเหล็กไหลครอบครองไม่มีอะไรทำร้ายฉันได้หรอเว้ยโอเคลุยสนั่นพาเหล็กไหลออกพี่เฮ้ยแกจะทำยังไงพาเหล็กไหลฉันไม่ได้หรอเว้ยเพราะฉันเหนียวฉันไม่ยอมน้ำนองน้ำสาบเขาคนเดียวเท่านั้นที่หยุดมันได้ช่วงหน้าฟ้าสะเทือนทั้งแผ่นดินมันไม่ยั้งตีไม่ยั้งเลยณรังโจรหน้าถ้ำในป่าลึกเผื่อแป้งเกลียดตำรวจสายลับที่แอบแฝงตัวอยู่ในกลุ่มโจรวางของเรียบร้อยที่นี่คือรังโจรปล้นฆ่าจี้เราทำทุกอย่างนี่คือลูกน้องของพวกฉันแต่ละคนพร้อมไหมพร้อมครับแล้วแกอยู่ฉันมากี่ปีแล้ว30ค่ะ30ปีอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้16 16แต่ว่าอยู่มา30ปีโอ้แกคงสะสมกับใจแล้วเดี๋ยวหัวหน้าฉันจะมาวันนี้จะบอกแผนการปล้นครั้งใหญ่แหลมนาป่าหัวหน้าโจรผู้มีเหล็กไหลฝังในร่างกายซันตาคอร์สอาบน้ำแต่ฉากแรกเลยเรียบร้อยดีนะเปื่อยชื่อผมชื่อเปื่อยเหรอชื่อไอ้เปื่อยไงผมเปื่อยเปื่อยแป้งเปียกผมเปื่อยแป้งเปียกแล้วพี่ล่ะแหลมนาป่างานที่ฉันสั่งแกคงจะทำเรียบร้อยแล้วนะเปื่อยงานอะไรหัวหน้าฉันให้แกไปหาหัวปลาสลิดหาหัวปลาสลิดแล้วผมจะไปหาหัวที่ไหนถ้าเกิดผมเกิดมาไม่เคยเห็นหัวปลาสลิดเลยพี่แกต้องทำให้ได้เข้าใจไหมงานอะไรที่ฉันสั่งแล้วก็ถ้าแกทำไม่สำเร็จแล้วก็แกคือไม่ใช่พวกของฉันถ้าพวกของฉันลูกน้องฉันต้องทำได้ทุกเรื่องมันห่วงปลาสลิดมากกว่ากูอย่างนี้ฮะของสำคัญคือปลาสลิดของเราจะต้องแข็งห้ามให้ชื้นห้ามให้ชื้นห้ามให้เปียกลูกค้าจะไม่รับปลาสลิดของเราห้ามขึ้นลาห้ามขึ้นลาบะหมี่ขึ้นลาได้แต่ปลาสลิดห้ามขึ้นลาเตรียมแผนนี้ให้เรียบร้อยดูทุกซอกทุกมุมอย่าให้เรื่องนี้ละแค่ละคายเป็นอันขาดไม่มีทางเรื่องนี้รู้ถึงหูตำรวจแล้วก็ฉันเสร็จแน่วายวุฒิตำรวจหน่วยปราบปรามนอกเครื่องแบบใช่ไม่เป็นไงมันเททั้งกระจายเลยลูก
ข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ปูไข่ปูไม่ขายมีไข่ปูด้วยไอ้เปื่อยไอ้แถวนี้ไม่เคยมีรถขายของเข้ามาผ่านถ้ำเราทำไมได้ยินเสียงได้ไงวะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ปูไข่กูไม่ขายไข่ที่เขาซื้อมาเขาจะไม่ขายเขาเก็บไว้เขาเก็บไข่เขาไว้เขาคนรักษาไข่เฮ้ยไข่ที่อยู่ข้างในอ่ะมอบตัวด่วนถ้าไม่มอบตัวเดี๋ยวเรากลับไม่เป็นไรเลยอ่ะเฮ้ยเหล็กไหลที่มันทำงานแล้วไม่มีอะไรทำร้ายฉันได้หรอกเว้ยสู้พี่ฉันว่าไอ้นี่มันแปลกๆไว้เปื่อยไม่เป็นไรพี่มันเป็นไรไม่เป็นไรได้ไงมันโดนมึงไงพี่มีเหล็กไหลมันทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกตอนนี้เหล็กไหลอยู่ในท้องฉันเฮ้ยเท่งมันเจ็บอันนี้มันเป็นรอยแผลก็มันเข้าไม่ได้แล้วมันไม่เข้ามันโดนซี่โครงกูก็เป็นเหล็กไหลเออไอ้นี่นี่ไม่จริงๆเราต้องรับนะเราต้อง acting รับเขาดิไอ้นี่มันแข็งไงไอ้ acting รับเขาหน่อยไอ้แข็งว่ามันแหลมด้วยแล้วมันก็ทิ่มจริงแล้วมันก็โดนซี่โครงซี่โครงคนเรามันเปาะโดนอะไรมันหักถ้าหักก็ต้องเสียตังค์รักษากันอีกแล้วบริษัทก็เบิกไม่ได้มึงก็รู้เออก็ต้องใช้ทุนเก่ามารักษากันดิอุ้ยโอ้เหนียวทำอะไรฉันไม่ได้พี่สุดยอดพี่เพราะฉันเหนียวฉันมีเหล็กไหลอยู่ยงคงกระพันนะพี่เฮ้ยสุดยอดพี่ไม่เจ็บไม่เจ็บพี่เจ็บมันไม่รู้หรอกว่าฉันยิงฟันไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เท่งเฮ้ยเท่งมันเจ็บอันนี้มันเป็นรอยแผลรอยแผลเวลาอาบน้ำเมียเห็นเมียก็ถามว่าไปทำอะไรมาอีกจับตัวพี่อะไรเอาเราถึงยิงเลยไม่ออกมากูจะพังประตูเข้าไปในนี้เราก็ไม่กลัวไงเออประโยคคุ้นๆนะพี่ไม่กลัวมีดเลยนะมึงเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมีดระวังเฮ้ยกูไม่กลัวหรอกสู้พี่สู้พี่เจ๊แล้วมึงยืนดูอะไรอยู่อ่ะผมให้กำลังใจพี่ไงเฮ้พี่จับตัวขณะที่ตำรวจกำลังเสียท่าให้แหลมหน้าป่านั้นในเวลาเดียวกันอีกฝากที่ร้านส้มตำดงของเหล่านักเลงวรเชษฐ์พ่อขาส้มตำมือปราบเหล็กไหลในตำนานท่าทางจะหิวจริงอ่ะใช่ป่ะยังไม่ได้ยินค่ะดูหน้าก็รู้แล้วนั่งกินไปเรื่อยๆนะเอลวิสนักเลงประจำซอยผมไม่ได้จ้างมาโชว์ตลกนะครับวันนี้คาเฟ่ฝั่งนู้นครับอยู่ฝั่งนู้นคาเฟ่ฝั่งนู้นครับจะบ้าหรือไงนักเลงน้องเฮ้ยเดี๋ยวมึงไปหิวจากไหนมาเนี่ยลุกไป
ออกไปออกไปไปตีมันมึงตีเอาจริงเอาจังเลยเฮ้ยอยากกินอะไรพี่เลี้ยงพูดกับใครเนี่ยอยากกินอะไรพี่เลี้ยงไอ้เวรเนี่ยข้างหลังก็พูดเยอะมากเลยออกมาไม่พูดสักแอะเออไอ้นี่เก่งแต่ข้างหลังหน้าตามันกูบอกตรงนะนี่ถ้ามึงนั่งในรถเปิดกระจกมากูรู้ว่าใครโบกส้นกูนะกูบอกละอันนี้คิ้วเขาคิ้วกับจอนเขาเออนี่คิ้วไม่ต้องเขียนเลยเนี่ยโอ้คิ้วโดกมากเลยหล่อไหมครับอะไรนะหล่อไหมแล้วแต่แล้วแต่พี่สั่งเลยอยากกินอะไรพี่เลี้ยงแต่กินของเหมือนของเหนืออะไรนะแต่กินของเหนืออะไรมุกอะไรของมึงเอาตามไปนี่ว่ะปูปลาร้าเผ็ด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 เลยนะไม่ใส่พริกตำปูปลาร้าเผ็ดเผ็ดตำปูเฮ้ยฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยตำปูปลาร้าเผ็ดเผ็ดไม่ใส่พริกโอเคข้างหลังมันพูดเก่งจังไอเวนพูดไม่หยุดเลยไม่อยากพูดเยอะช่วงนี้เจ็บคอสั่งไปสั่งไปเอาส้มตำแบบไม่ตำตำอ่ะพี่ทีมลูกน้องผมทำไมเนี่ยมันไส้ครับผมมันไส้ครับเออเดี๋ยวนั่งกินทานไปเรื่อยนะครับได้ได้ได้คุณบ๊อบสาวกรุงเทพผู้ตามหารักแท้จริงๆผมว่านั่งตรงนี้นี่น่าจะลำบากครับทำไมอ่ะมานั่งในใจผมดีกว่าครับบื่ออ่ะเขามีแล้วนั่งในใจมึงมั่งไม่มีแล้วไปไหนก็ไปไปไปค่ะขอส้มตำปูปลาครับเผ็ดเผ็ดครับผมไม่ใส่เส้นมะละกอค่ะไม่ใส่เส้นมะละกอมึงยังเอาสามมาเล่นข้างหน้าเลยโอ้ยความพยายามมันสูงมากเลยกูพังหมดแล้วร้านนี้กูก็ดูอยู่มันจะไปไหนเห็นรับอร่อยแถวนู้นบอกมาเล่นตรงข้างหน้านี่เลยเด็กมันไม่รู้พี่ไม่ใส่มะละกอแล้วมันจะเป็นตำส้มตำได้ไงครับอ้าวไม่มีหรอคะงั้นเอาตำมั่วไหมครับตำอะไรได้ก็ตำมาแม่อย่างนี้ถ้าเล่นกันอย่างนี้ผมขอตำมั่วดีกว่าครับคือตำมั่วคือใส่ทุกอย่างครับผมขอนัวๆเลยค่ะอะไรนะครับขอนัวๆนัวยังไม่พอครับมีมันด้วยงั้นก็เผ็ดๆด้วยหน่อยนึงนะมันจะได้โอ้ยแซ่บเด้อแซ่บเด้อแซ่บเด้อแล้วขอแซ่บๆเด้อครับ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 แม่อวยขอฟังแม่ยิ้มครับครับมานะครับถั่วสั้นจังถ้าอยากได้ถั่วยาวก็รอแป๊บหนึ่งครับคันกูคันมึงโอ้โหมันคือแซ่บขนาดอะไรนะครับแซ่บโอ้ยนี่ไม่เข้าใจนะครับหลังร้านแซ่บกว่านี้มานี่ครับมานี่ก็ไม่หวงตัวเลยอ้าวก็เขาชวนไปดูอยากจะดูที่มาที่ไปของต้มตำมีอะไรไปทำไปนะผมก็จะทำของผมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวโต๊ะนี้ผมเคมเองลุงมีน้ำไหมอ่ะมีครับเผ็ดพอดีแก้วหมดนะครับพอดีแก้วหมดนะครับอ๋อค่ะยกชดเลยนะครับยกชดเลยครับฝึกไว้ฝึกไว้ครับยกชดเลยครับยกชดเลยเหมือนยกน้ำชาหรอยกเหมือนน้ำชาครับครับโอ้ยเต็มปากเต็มคำหวานเนาะมันเป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่ครับเป็นน้ำแร่ครับมาจากฝรั่งเศสครับบองบองฟูฟูครับบองฟูฟูมากเลยฟูประมาณนึงนะครับผมโอเคถ้าตีให้ฟูมันก็ฟูถ้าตีให้เรียบมันก็เรียบครับผมโอเคค่ะ
ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อบ๊อบค่ะชื่อบ๊อบค่ะอุ๊ยโทษนะฮะอุ๊ยตัวอะไรตัวอะไรตัวยังแต่งแล้วต้องตัวชื่ออะไรพอดีมดมันไต่นะครับคุณก็ปล่อยให้มันกัดไปคุณอย่ามาใกล้ตัวฉันไอ้วิทย์ผมว่าอย่าไปลวนลามคุณบ๊อบคนดีกว่าครับไอ้วิทย์เฮ้ยลุงลุงไม่เกี่ยวอ่ะถอยไปฮะหนุ่มสาวเขาจะจีบกันอย่าไปทำไม่ดีไม่ร้ายอย่าไปลวนลามเขาเลยครับผมผมไม่ลวนลามอยู่แล้วเอ๊ะถ้าคุณไม่ลวนลามคุณจะลวนอะไรครับผมลวนเกษตรไปด้วยไม่อยู่แล้วผมไม่อยากอยู่แล้วคุณชอบฟังเพลงไหมครับผมขอร้องเพลงจีบคุณสักเพลงได้ไหมครับโอ้ยรีบๆร้องแล้วคุณเลิกยุ่งกับชีวิตฉันสักทีบ๊อบเบื่อผมว่าคุณเต้นเฉยดีกว่าผมว่าให้ลูกน้องคุณร้องดีกว่าครับผมผมเต้นเฉยได้ให้คุณแม็กร้องดีกว่าครับผมแม็กมาเอาร้องคุณครับผมหล่อไหมครับไปนั่งไปเต้นมองหน้าเขาคุณค่าที่บ้านมึงเลือกเต้นเหรอเนี่ยเป็นสไตล์เป็นสไตล์เขาเหรอเหมือนคนขี้แห้งติดตูดมันอ่ะได้เหมือนแอลวิสหน่อยคุณครับมาทำอะไรมาคนเดียวหรือไงว่าเลิกยุ่งกับคุณบ๊อบได้แล้วครับคุณบ๊อบคุณบ๊อบเป็นอะไรครับคุณบ๊อบสนุกค่ะเขาสนุกเหรอครับใช่แต่ผมว่าเขาจะไม่สนุกกับคุณนะครับเขาจะแกล้งลวนลามคุณนะผมว่าคุณน่ะแค่สายตาคุณน่ะคุณก็ลวนลามดิฉันแล้วล่ะแต่ผมชอบคุณผมอยากเป็นแฟนกับคุณคุณช่วยเป็นแฟนให้ผมได้หรือเปล่าเปิดโอกาสผมสักนิดได้ไหมครับเอาพี่อยากจะจีบด้วยผมไม่อยากจีบหรอกครับแต่ผมอยากให้คุณหยุดลวนลามหยุดตัวลงตัวแย่เขาได้แล้วครับถ้าผมไม่หยุดนะพี่จะทำอะไรผมมันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันอาจจะดูไม่ดีครับผมผมจะจับเขาเนี่ยผมจะกอดเขาเนี่ยผมไม่หยุดทำการแบบนี้ดีกว่าครับผมทำไมลูกครับโดนแล้วยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาไอ้แม่จิตตัวนี้มันไม่ยั้งตีไม่ยั้งเลยมันตีมาให้กูเก่งด้วยจะพูดยังไงกับมันดีนี่นะจะบอกไว้ก่อนนี่แค่สั่งสอนไม่งั้นนะพวกเองจะโดนดีมากกว่านี้ต่อไปนี้พวกเองเนี่ยต้องเป็นคนดีคนดีนะเข้าใจป่าวผมขออยู่แก๊งพี่ได้ไหมพี่ต่อไปอย่าไปทำความชั่วนะเข้าใจไหมโอ้ผมไม่ทำแล้วพี่นี่แค่สั่งสอนนะครับบอกไอ้แบกด้วยว่ากูทราบบ้างเอาละต่อไปนี้เองต้องเป็นคนดีครับพวกเขาดีๆที่ขอโทษครับผมขอโทษครับคุณบ๊อบขอโทษครับสิขอโทษครับสองนักเลงหัวไม้ก็ได้ยอมสยบต่อวรเชษฐ์พร้อมฝากตัวเป็นลูกน้องในขณะที่อีกฝั่งก็กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดสู้พี่สู้พี่เจ๊เจ๊แล้วมันยืนดูอะไรอยู่อ่ะผมให้กำลังใจพี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจับตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ี่มาเฮ้ยแกจะจับฉันใช่ไหมถูกต้องพาเอาเหล็กไหลออกพี่เฮ้ยแกจะทำยังไงพาเหล็กไหลฉันไม่ได้เลยเพราะฉันเหนียวฉันจับตัวแล้วแกมาเลยรีบเปิดเผยตัวไปเลยใครวะจับมาเลยนี่สายลับ23หน่วยเสริมของวัยรุ่นกับผมสายลับ Workpoint Entertainment รหัส23สังกัดชิงร้อยชิงล้านมาแล้วครับมึงรายงานใครอ่ะได้ไอ้นี่ไอ้นี่หมื่นไอ้นี่พันแล้วเนี่ยอันนั้นหมื่นนี่พันอันนี้ล้านโอ้มึงใหญ่สุดเลยเนี่ยเออเอาไงหัวหน้าฉันจับตัวไปแล้วนู่นหัวหน้ามึงเดี๋ยวร้อยหัวหน้าเฮ้ยกูขนาดกูโดนมัดมึงก็ยังต่อยกูอีกเอาให้มันสลบฉันสลบไม่ได้เลยเว้ยฉันจะดูว่าพวกแกจะกำลังจะทำอะไรฉันจับมันไปที่ถ้ำขุนตาลที่น่าจะมีมีดอาคมอยู่งั้นเดินทางแล้วไหมหัวหน้าแสดงว่าเราจะพาเข้าไปหาอาจารย์เราถูกต้องแล้วเพื่อเอามีดอาคมผ่าท้องถูกต้องแล้วเอาเหล็กไหลออกมาไปพามไปจับตัวไปเลยทางฝ่ายตำรวจก็ได้จับกุมตัวแหลมหน้าป่าเพื่อไปเอาเหล็กไหลออกต่อไปกลับมาที่ร้านส้มตำกันต่อไม่ได้หลอกนะครับผมก็ช่วยไปตามภาษาครับหนุ่มในฝันเลยอ่ะถูกคุณบ๊อบก็จะพูดอย่างนี้กับผมเลยครับหนุ่มในฝันเลยอะค่ะผมจะคือไปสนใจคนอื่นดีกว่าครับคุณบ๊อบครับเพราะว่าผมหาเช้ากินข้าวอย่างเงี้ยบ๊อบอะชอบคนที่หล่อที่ติดใจเหมือนคุณเลยหน้าคุณก็หล่อดูสิเป็นเหลี่ยมมนเชียตั้งแต่เล่นมานี่เกือบ20ปีในมีวันนี้เนี่ยผมรู้สึกเล่นแล้วสบายอกสบายใจมากเลยผมว่าคุณบ๊อบรีบกลับบ้านก่อนดีกว่าครับมันจะดึกแล้วนะครับโอ๊ยไม่เป็นไรค่ะเนี่ยบ๊อบทำกับข้าวเนี่ยอร่อยมากเลยนะตำส้มตำโอ๊ยอย่าไปทำนะครับเดี๋ยวพริกกระเด็นเข้าตาครับอย่ากระเด็นพริกเข้าตาเปรี้ยวสาวเจ้าถิ่นที่หลงรักวรเชษฐ์คุณหล่อมากเลยวันนี้ทีนี้เป็นใครอ่ะก็เป็นแขกที่มานั่งกินเหมือนเบี้ยวเนี่ยครับเป็นแขกแล้วทำไมมาวุ่นวายเลยพี่เชษฐ์พี่เชษฐ์แฟนฉันไม่ใช่ซะหน่อยเมื่อกี้เนี่ยนะพี่เชษฐ์เนี่ยเขาเพิ่งปกป้องฉันจ้ะนี่ค่ะเขามาชอบพี่เชษฐ์เพราะพี่เชษฐ์หล่อหรอกพี่เชษฐ์อย่าหลงด้วยตัวเองพี่เชษฐ์อ่ะทั้งหล่อทั้งหน้าตาเหลี่ยมมนแล้วก็จิตใจของเขาพี่เชษฐ์เขาเคยปกป้องพี่เชษฐ์ต้องฟังเบี้ยวฉันอีบับเก่งจริงเหรอเก่งจริงเก่งจริงเอาเองได้เก่งจริงก็ตีให้โดนดิไอ้คุณเบี้ยวน่ะคุณอารมณ์ดีมากนะแต่คุณจะทะเลาะกันคุณยังอารมณ์ดีเลยเบี้ยวลองเบี้ยวลองใจลองใจเป็นไงฉันตบคนที่แกรักรู้สึกเป็นยังไงอ่ะเอาสิเอาอีกทีนึงเอาให้โดนแกรักเขารักมากแกรักเขารักมากผมว่าคนค่อยๆพูดกันดีกว่าเบี้ยวลองใจเบี้ยวลองใจมาสิเบี้ยวจริงเขาทนไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะมีเรื่องมีราวกันบานบานปลายใหญ่โตซะเปล่าคุณบ๊อบครับฉันไม่ยอมนับหนึ่งนับสองบ๊อบบ๊อบสักอย่างเป็นไงเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งถามพี่ใครอีกทีนึงนะพี่ใครอีกทีนึงนะกูก็ชวดแน่เผื่อเขามีธุระกับพี่ฮะพี่ไม่ต้องไปเคลียร์ธุระไหน
อ๋อจ้ะแป๊บนึงนะคะขอโทษค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อตัวเด็กข้างทางครับปิ่นโตหายอีกแล้วเหรอครับโอ้ผมไม่ได้เอาไปครับหลวงพ่อครับสงสัยไม่ได้นงแล้วครับผมไม่ขโมยนะครับไอ้ปิ่นโตอ่ะใครนะข้างๆหลวงพ่อได้ครับครับผมมีอะไรครับจับมันมาได้เหรอครับได้ครับเจอที่ไหนนะที่เดิมครับผมจะทำลายตัวเองภายใน5วินาทีบึ้มพี่เชษอยากกินอะไรพี่เชษอยากกินไก่ไหมไม่สนใจทำลายตัวเองให้วินาทีกูเลยไหมพี่เชษอยากกินอะไรคุยกันไปก่อนนะพี่ไปธุระก่อนแป๊บเดียวคุยกันไปก่อนไม่อยากอยู่กับเบี้ยวไม่อยากอยู่กับคุณ2คนด้วยผมกลัวคุณทะเลาะกันอย่าไปเลยไปคุยกันพวกแกแหละพวกแกกำลังเข้าได้เข้าแข็งเลยเข้าได้เข้าแข็งมากเลยนี่แฟนที่มาเฝ้าฉันทุกวันรู้นี่เลยเขายังบอกเลยว่าเขาหมดโสดเขาพอแล้วเรื่องพวกนี้เขาอยากจะนัดเดียวใจเดียวกินอะไรจะกินอะไรจะใส่ตลอดไหมเนี่ยใส่จานไหมไม่ใส่วรเชษฐ์ได้ออกเดินทางไปปราบโจรเหล็กไหลต่อไปหนึ่งวันต่อมาณถ้ำขุนตาลชายเนี่ยจะได้สวยกันทั้งคู่เนี่ยระวังตัวไว้นะพี่ระวังอาจจะมีอันตรายด้วยตรงนี้แล้วจะความมาหาใครเนี่ยสวัสดีครับผมมาตามที่สัญญาไว้ไม่มีใครทำอะไรฉันได้หรอกเว้ยให้คุณพามันซะตัวอะไรอ่ะพี่เชษคือไอ้นี่มันเป็นมนุษย์เหล็กไหลจริงหรือเขาเล่นอะไรกันอ่ะมันสบายมากเลยอ่ะเขาเล่นอะไรกันอ่ะเขาเล่นตามเรื่องอ่ะมึงถามไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเล่นอะไรอยู่ตัวนี้สบายมากเลยพาออกมาเลยป่าเลยคนนะพอต้องมีไล่ขาก่อนอะไรเดี่ยวเนี่ยเช่นที่หัวตรงนี้มีเหล็กไหลอยู่ตรงไหนบอกมาหัวหน้าที่ท้องจะบอกแล้วว่าแกหาไม่เจอหลักเหล็กไหลฉันกินเข้าไปแล้วท้องเห็นไหมได้เหล็กไหลมาไปดูท้องมันอะไปเร็วเข้าไป
านไว้เหล็กไหลเรียบร้อยไปแล้วไอเวนไปเอาไปไปหมดแล้วผู้ที่สละชีพเพื่อแผ่นดินเราก็คือไอแม็กคุณแม็กทุกคนยืนสดุดีให้กับคุณแม็กท้ายที่สุดฮีโร่ก็ได้จบชีวิตลงในหน้าที่พร้อมได้เด็กไหลออกจากตัวโจรได้สำเร็จนั่นเองดูนี่โอ้ยตัวนี้เนี่ยเสือนิ่งไอ้ตัวนี้เอ้าจียอนค่ะไม่ปล่อยพี่เท่งเข้าไปมั้งอ่ะไม่ได้ค่ะหนูจะไม่ปล่อยพี่เท่งไปผมไม่ไปหรอกทำไมอ่ะไม่มีอะไรดีน่าดูดีกว่านี้แล้วล่ะแต่ละคนนี่หล่อๆทั้งนั้นเลือกได้ทั้งนั้นก็ดูไปอย่างนั้นแหละเอาแข่งได้ยังอ่ะแข่งได้หมดแล้วนะเอาเกมเล่นง่ายๆก่อนเลยเดี๋ยวจะมีคำและคนหนึ่งก็ดูแล้วก็ใบ้ออกไปคนก็ตอบยกตัวอย่างยกตัวอย่างครับผมอ่านซิปีตาหนักขวนกับเป็นปัตตานีปัตตานีปีตาหนักปัตตานีใครก่อนเราก่อนเลยไหมบอยได้ครับปีตาแต่ตอนนี้มันเป็นประเด็นเนี้ยพี่เท่งเชิญเลยครับช่วยหนีบเขาหน่อยฮะทำไมใจร้ายจังตอนนี้ช่องคำพูดมันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในสามคนเนี่ยคมมันนี่เราชอบพูดคำคมคมอยู่เรื่อยเลยเขาจะดีมันจะเข้าเกมไอ้เท่งช่วงนี้มึงโหดขึ้นทุกวันเลยไม่ปราณีไม่ปราณีเลยหนีบลิ้นหนีบลิ้นหนีบลิ้นแบบนี้ทักเนี่ยพูดไปทักลองเอาละพูดโอ๊ยกลางมันใหม่มันก็มีตั้งเยอะแยะก็เบิกมาใหม่ก็ได้นี่มึงพูดกับใครมันไปเอาอันเก่ามาเนี่ยแผนนี่ไอ้จริงเชื่อจริงของเก่าเนี่ยมันเหมือนมีอะไรอยู่ในใจลึกๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยสะอาดกูอยากให้บะหมี่มึงสะอาดนี้มั่งอ่ะไม่จริงสาวสองนาทีเล่นได้เท่าไหร่เท่านั้นนะไม่มั่นใจให้ผ่านไปก่อนได้โอเคไปเอาเขาได้ยินอะไรพูดไปก่อนทองทองไม่ใช่ทองเฮาทองเฮาทองพูดอะไรพูดไปเลยลองทองเขาเราทำอะไรนะทองเขาข้ามได้ไหมข้ามง่ายช้าหาไม่ใช่หาหมาเออหาหมาหาเฮ้ยมีแพนด้าตาย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 ต
ใช่งกน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 กเหลาเหลาพูดออกมาพูดออกมานายกเออถูกต้องอะไรนายกถูกต้องนายกขอต่ออีกขอต่ออีกแล้วเอามาคำต่อไปห้อง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 ไม่ใช่ห้องห้องไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเงินห้องเงินพยายามพูดออกมาก่อนแล้วเพลงพูดเพลงเพลงหนองขนที่อะไรขนที่คำเล่นอะไรใช่ที่ชนเป็นคนที่ใช่ต้องพูดเรื่องอะไรด้วยเอ้าพี่พูดออกมาพูดออกมาพี่ชนชนพี่ไม่ใช่พี่ได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับมาสามสี่คะแนนสี่คะแนนสี่คะแนนเอ้ามาเกมต่อไปลูกโป่งทำอะไรครับผมครับเลือกคู่แข่งมา1นำลูกโป่งไปเสียบคู่แข่งเสียบตรงไหนก็ได้แล้วแต่แล้วดูว่าใครจะทำลูกโป่งแตกก่อนกันชนะพี่เท่งเลยพี่เท่งเท่งอันนี้มันไม่ถึงตรงนี้แต่เวลาสุกแล้วอะมันก็แตกตรงนี้ก็พี่จ๋าบอกแล้วแต่แล้วแต่เลือกแล้วแต่เลือกห้ามย้ายนะห้ามย้ายนะสามลูกนะนี่คือลูกแรกดวลกันเฮ้ยยังก็ยกขึ้นไปมือไม่โดนเนี่ยเฮ้ยเด้งมาแล้วโอเคโอเคถ้าเขาแตกโหนงได้นะมึงจะรีบไปไหนแล้วโอ้ยเจ้ายังพร้อมเลยทั้งนั้นพร้อมไปเลยตกลงใครแตกตรงนี้ไปว่าคุณเพ่งได้นะใช่ค่ะพี่หนูไม่ได้คะแนนอดนะอดนะอดนะลูกแรกลูกแรกลูกที่สองเลยครับพี่หมอมาโอ้โหข้างหลังมันไม่ได้เสียวอะไรเลยนะจะบอกให้เสียวหลังเสียวไหมเสียวมากมากนี่แหละเอาเลยโอ้ยไม่มันยังไม่เลยเริ่มไปเลยพี่หนุ่มได้1คะแนนรวมของเดิมเป็น5คะแนนค่ะ
ทีมต่อไปครับมาเลยทีมของเราเลยค่ะอะไรครับทีมลูกโทษเนี่ยด้วยศีรษะแต่ว่าให้นอนด้วยนอนคว่ำจับขาไว้เมื่อสลับจะได้มีแรงแรงดึงแรงไรอันนี้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ให้ลูกบอลเข้าไม่ใช่เจ้าตัวเข้าอ๋อที่ไม่ได้โอเคนะ2นาทีนะมันจะไปเรื่อยเลยนะค่ะพร้อมไปเล่นดีๆเล่นดีๆทำดีๆไปแรงๆใจนะรู้เปล่าเราต้องตั้งใจนะรู้ไหมครับเดี๋ยวเด็กค่ะเด็กพี่ขอแต่ว่าเหมือนหนังเกาหลีเลยอ่ะทางด้านนี้ก็รับปากด้วยโอ้โหมันจะจริงจังยิ่งใหญ่ขนาดนี้เชียวเหรอมันทีมมันต้องสามัคคีกันโอ้แล้วตอนนี้ก็วุ่นวายไปหมดแล้วเท็กพอก่อนปั๊บหนีบลิ้นปั๊บเรียบร้อยพร้อมสองนาทีปั๊บขึ้นมาไปเลยครับคิงคีไม่ใช่เลยชินสำเนียงเกาหลีก็สำเนียงเกาหลีชินชินหน่อยถูกแล้วชินชินเบื้องเครื่องบินโอ้มาโอเคโอเคโอเคมาเอาทักถูกหน้าทักหน้าทักหน้าอีกคำหนึ่งทักหน้าเลยเธอน่ารักไม่ต่อเอามาลิงจักลิงจักลิงจักรักจริงประมาณพูดไปก่อนเพราะว่าเสียงเกาหลีพูดไปก่อนไตหัวเจ้าไตหาหัวเจ้าไตหาหัวเจ้าตามหาหัวใจพูดไปก่อนไอ้ทำไล่กันมักรักกันไหมผัวรักแท้ก็เป็นผัวเลย
ู่4คำบัวว่ารักแท้ลองดูนี่รักแท้เออพริกเป็นทวนไม่เป็นอ้าวเสือพูดไปก่อนกาฝากเสือกาฝากเสือกาฝากสากกาสากกระเบื้อพูดไปนิดเดียวแล้วแม่มารู้เยอะ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 เยอะรู้ผมรู้เยอะไงไม่ใช่รู้ฟังท้ายฟังดีรู้ยกบังดูรู้ยกลบยูก็เป็นไรลบยูได้7โอ้โหเยอะมากเลยนะฮะพี่เต็งรวมเป็นเราได้เยอะกว่าคนไทยอีกรู้ไหมมาตั้งใจนะเอ้ยเขาก็เทมเดียวกันนี่พอแล้วคุณที่เก็บเชื่ออยากกินกิมจิอ้าวทีสุดท้ายมาทีสุดท้ายเกมเดียวเลยเออผมฟุตบอลได้เท่าไหร่ยกให้หมดเลยได้ทุกคนมีสิทธิ์ในเกมนี้ได้ช่วยเหลือได้หมดเลยใช่คำว่าช่วยเหลือนะครับเล่นดีๆไปเอาละครับพี่พูดนะฟังลุงหม่ำพูดนะอะไรมึงมาทำอะไรก็บอกให้ทุกคนช่วยทั้งแย่งไปช่วยเอาหม่ำด้วยเอาหม่ำฮะหมดแล้วพี่อะไรไปนะอะไรนะให้กูโดนหงายสักชัดๆนะให้บูชาช่วยเนี่ยแค่นี้นะกูยังพอเกาะได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวยังเกาะได้แล้วคิดสภาพแท่งนอนหงายนี่นี่กูจะไปยังไง
เครื่องดื่ม M150 ค่ะหลากหลายอย่างอาชีพของคนไทยเราเกษตรก็มีนะทะเลก็เยอะอาหารการรับประทานก็เยอะวันนี้ข้าวมันไก่เฮ้ยทีเด็ดชอบไหมชอบไหมชอบไหมครับอะไรอะไรเจ้าเด็ดเจ้าดังเลยเออทั้งอร่อยด้วยทั้งเก่งด้วยและเร็วด้วยโอ้ยมาอยู่ฝั่งโน้นแล้วนะครับเชิญเลยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ก็ประตูน้ำครับนะฮะประตูน้ำนี่ก็จะเป็นของโกอ่างครับนะฮะอันนี้เป็นรุ่นผมเป็นรุ่นหลานรุ่นหลานก็เป็นคุณเอกใช่ครับก็เป็นเอกข้าวมันไก่ใช่ครับประตูน้ำครับครับใช่ครับหลายสาขาเลยเหรอ9สาขา9สาขาพอไหมพอแล้วเดี๋ยวจะถามว่าทีเด็ดของความอร่อยของข้าวมันไก่คืออะไรนี่ก็ลูกค้าประจำเหมือนกันครับเอามาข้างหลังเลยนะเอาเชิญนะครับผมมาข้าวประจำที่เยอะถามคุณเอกก่อนข้าวมันไก่ที่ดีเลยอ่ะลูกค้ากินไปแล้วมันต้องเป็นยังไงคือข้าวมันไก่ของผมนะครับถ้ากัดเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามันไก่มันจะมีน้ำออกมาด้วยคือมันจะสุดนุ่มชุ่มชุ่มนุ่มใช่ครับจะมีเหมือนที่มีน้ำออกมาแล้วก็ถ้าทานพร้อมข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยมันจะมีความหอมนำพอกินพร้อมกับไก่กับน้ำจิ้มเนี่ยมันจะครบเครื่องมันจะความเค็มมันจะพอดีเราที่พูดถึงเรื่องข้าวครับมาโชว์ข้าวซะหน่อยมาโชว์ข้าวซะหน่อยนี่มาตักข้าวผมเนี่ยเปิดมาแล้วหอมเลยนะหอมเลยใช่ไหมอันนี้อันแรกได้กลิ่นเลยได้กลิ่นเลยนะมันเป็นส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะมันต้องเป็นข้าวมันเนาะก็หลักๆก็มีเกลือกระเทียมครับแล้วก็อีกอย่างนึงหลักก็คือเราใช้น้ําต้มไก่นี่แหละครับเอามาหุงใช่ครับดูก่อนนี่แค่ความผิวของเขาอ่ะนะใช่มั้ยมันเปล่งมั้ยโอ้โหเอาเชิญดมอ่ะให้นี่พากันไปดมได้อ่ะยกไปเลยนี่เป็นอย่างงี้นี่คือตัวข้าวเปิดมาแล้วหอมเลยบางร้านเป็นน้ําซุปบะหมี่นะเปิดมาเหม็นเหม็นบางจริงของตรงเดี๋ยวแล้วต้องพูดถึงตัวไก่มันต้องยังไงฮะตัวไก่ต้องใช้ไก่อะไรไก่ตอนครับไก่ตอนคือไก่อะไรไก่ทันไก่ตอนคือมันไก่ที่ก็เหมือนกับสารที่พอมันตอนแล้วมันจะมีผลิตไขมันเยอะกว่าปกติมันนะไขมันก็จะไปซ่าอยู่ตามเนื้อทําให้มันมีรู้สึกว่ามีความนุ่มมันทําให้นุ่มแล้วก็อร่อยใช่ครับใช่ครับบางร้านมันมีเนี่ยหมูแดงก็คุยเรื่องไก่ตัวไก่แล้วที่เด็ดมันก็ต้องมีตัวอะไรน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับน้ำจิ้มอันนี้คุณหม่ำนี่น้ำจิ้มนี่เดี๋ยวนี้กล้องตามมาเห็นแล้วมันก็ใช่เลยไงนะจียอยเป็นไงอยากกินเลยค่ะใช่ไหมมันต้องไงน้ำจิ้มของผมเนี่ยครับนี่พริกเป็นเม็ดเลยเหรอฮะใช่ครับพริกก็คือมันจะผมจะเน้นรสค่อนข้างที่จะจัดจ้านนิดนึงคือน้ำจิ้มเนี่ยพื้นโอ้ยเห็นไหมเขาติดแล้วเห็นไหมขอถามนักเปรียบเทียบว่าที่เขาบอกว่าอร่อยที่สิงคโปร์มันอร่อยเท่าของบ้านเราไหมถามพี่เฉยมันเหมือนกันไหมคนละคนละทางกันเท่าที่ผมชิมนะครับคือข้าวมันไก่สิงคโปร์รสชาติเขาจะตืดๆน้ำจิ้มมันจะจืดกว่าของเราใช่ไม่จัดจ้านกว่าแล้วแต่เราเป็นคนไทยกินแบบสุดๆกว่าเพราะคุณหวานเขากินส่วนมากจะรสจัดจ้านไงใช่ไหมเหมือนร้านอาหารใต้เขาไม่ได้อยู่เหนือเขาจะมีร้านประจำร้านอาหารใต้ประจำแต่ข้าวมันไก่เขาต้องมีอันนั้นด้วยนะน้ำซุปใช่ครับใช่ครับซุปผมเนี่ยทำแรกก็คือความนัวของกระดูกมาก่อนเลยดูไก่ก่อนดูวิธีการเลาะกระดูกนี่วันนี้เจ้าตัวมาเองส่วนไหนอร่อยกว่าส่วนไหนไหมหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบส่วนมากมันจะมีอยู่สองส่วนที่ลูกค้าสั่งบ่อยๆคือเนื้อสะโพกเนื้อน่องกับเนื้ออกอันนี้ขาทั้งหมดครับอันนี้ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยต่อไปตรงไหนฮะอ๋อมาตรงตัวเขาแล้วนะครับครับผมผ่าครึ่งนะฮะใช่ครับผ่าโอ้ผ่าครึ่งดูความคล่องของผู้ที่เป็นนะเขาก็ฟับไปเลยรอไว้ก่อนนี่หอมมากหอมไหมถึงไหมถึงเลยนะกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะอ๋อนี่แยกส่วนใช่ครับโอ้ดีความช้ำนี่นี่ครับสังเกตดูว่าจะมีมันแทรกตรงนี้อ่านี่ดูนะเนี่ยมันแทรกต้องมันก็ต้องแยกออกมันกันเยอะนะครับไม่ครับไม่แยกติดเนื้อติดเลยเขาไม่เห็นว่ามันเนื้อมันฉ่ำขนาดไหนนี่คือข้อดีของไก่ตอนเนื้อติดกระดูกเลยไอ้นี่ก็ติดกูจังมึงอยากดูก็มาดูข้างหน้าถ้าคุณไม่ขยับมาก็ไม่ได้ดูว่าโอ้โหมันไม่ช้ำได้ไงได้ไงมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยเพื่อให้ตัวเนื้อมันเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดเท่าที่จะได้นะฮะใช่ครับ
โอ้นี่ๆๆแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมาเอานี่ปีกปีกปีกครับปีกก็ต้องเลาะให้ได้เนื้อทั้งหมดนะครับโอ้โหดูการเลาะนี่แต่ว่าเพลินละแต่ก็ต้องให้ได้เป็นชิ้นๆด้วยนะครับปีกยังเลาะเลยปีกเล็กๆปีกเล็กน้อยดูหางปีกมันน่ะหางปีกมันดูดิเหลือแต่ปิดเดียวนี่ก็คืออันนี้ครึ่งนึงนะใช่ครับอันนี้กลุ่มปีกกลุ่มอกกลุ่มขาดูดีๆนะแก๊งหนำช่าครับเดี๋ยวจะทานนะฮะพวกท่านทั้งหลายเลาะคงไม่ท้าเลาะละถ้าเลาะก็ประมาณปีครึ่งไม่เสร็จปกไหมทำท่าดูนะพอดีจะท้าเรื่องการสับไก่อยู่ในจานให้สวยงามนะเดี๋ยวอย่างนี้10จานนี้คุณเอกสับเสิร์ฟตามจริงให้เรียบร้อยจับเวลาหน่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะท้า3ชาพร้อมนะเรื่องเดียวคุณเอกทุกอย่างพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวคุณเอกสับ10จานนี้เลยนะพร้อมจับเวลาไปเลยครับดูนะครับโอ้โหเร็วมากครับเร็วมากแล้วความเข้ากันเนี่ยดูสวยมากดูในจานนี่มันน่ากินจริงๆใช่เลยอ่ะนะบางชิ้นเล็กบางชิ้นใหญ่บางชิ้นมีหนังบางชิ้นมีเนื้อแล้วสวยอย่างเร็วแล้วจำนวนชิ้นเนี่ยมันดูน่ากินใช่ไหมฮะดูไปแต่ละจานแต่ละจานใครรับไปแต่ละจานนี่มันอร่อยแน่นอนอ่ะใช่ไหมดูเห็นแต่ละจานนะแล้วเนื้อไก่นี่เขาก็ไม่ได้เท่ากันนะครับแต่หันออกมาแล้วมันดูดีกว่าทุกจานเลยเรียกว่าเลือกจานไหนได้หมดอ่ะใช่ไหมโอ้นี่เร็วมากเลยแล้วเคลียร์ดูนะแต่ละจานนี่โอ้โหแล้วก็สามดูครับไปแล้วครับเหลืออีก3ครับ3 4 5 6 7 7แล้วนะครับแล้วดูกันซอยครับโอ้โหไก่ไก่ดีใจนะครับขันแล้วนะครับแล้วเลือกนะแต่ละชิ้นอกชิ้นขาตรงไหนแล้วแต่ครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะอร่อยทุกส่วนสุดท้ายครับจานสุดท้ายโอ้โหช้ำครับดูช้ำครับยกมาแล้วปั๊บปมไปแล้วไม่ว่าอันจะเป็นที่ตัวมีหนังมันอันนี้ติดหนังนะอันนี้ตัวเนื้อโอ้โหสุดยอดเลยมั้ยเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงแต่ละคนอยากกินค่ะ10จานนี้ใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1นาที1วิโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวทาสารชาเวลานี้แหละแต่ให้ชิมก่อนอย่างนี้โอ้โหน้ำลายไหลแล้วแต่ละคนไก่นุ่มจริงอ่ะไก่นุ่มอกคือไม่แห้งนะคะไม่แห้งไม่แห้งจุ้มจื้นจุ้มจื้นปอบเปิดเลยนะคนเอกข้าวมันไก่ประตูน้ำเอา10ข้าว10แตงกวาเหมือนกันซอยไก่แบบนี้เหมือนกันลงไป10จานเหมือนกันแต่ให้3คนช่วยกัน3คนช่วยกันช่วยกันเลยแล้วเดี๋ยวคุณเอกช่วยวิเคราะห์ได้ครับว่าผ่านไหมมาตรฐานของคุณเอกได้ครับให้ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผ่านรอดถ้าไม่ผ่านผสมน้ำจิ้มสูตรสามชาใส่ข้าวมันไก่ที่คุณทำกินโอ้กินให้หมดอ้าวจัดฉากสามคนนี่ลุมเลยนะครับเอาชนะเลยนะ10เหมือนกันนาทีหนึ่งเอาแบบสวยงามเลยสวยงามเอาเลยพร้อม1นาที1วิไปจับเวลานะครับหมูคุณเต้นเร็วมากครับต้มไก่สวยงามนะครับปริมาณต้องถูกต้องนะครับไก่ตกภูเขาเลยคุณนำจับขึ้นมาดีๆเอาไปครับดีๆๆพี่เต้นสวยพี่เต้นสวยโยนดอกเต้นสวยไปเรื่อยๆครับ1 2 3 4ได้5แล้วขึ้นทางเริ่มเนี่ยเป็นยังไงท่าทางในการจรดมีดเมิดหรือตัวไก่มีเห็นแล้วเป็นไงบ้างก็ของคุณเท่งน่าจะดูดีกว่าคุณเท่งดูดีกว่าลักษณะดีกว่าหมดเลยก็ทำครับแต่ว่าอย่างนี้ไม่พูดว่าดีกว่าก็แสดงว่ามันก็มีคนไม่ดีสิอ๋อมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับอันนี้หนักสุดครับอันนี้หนักสุดคืออะไรฮะถ้าขายอย่างนี้เจ๊งครับแล้วที่ร้านคุณเอกขายเท่าไหร่40บาท40คุณเอาผมก็ตั้งเท่าไหร่ฮะ80เลยฮะรวมเป็น2จานครับแต่ของพี่หมันนี่ท่านจะหนักกว่าแล้วทำไมฮะใส่ปากแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยครับเนี่ยมันจะละเอียดเลยมันจะค่อยเป็นชิ้นเลยทำไมเขาตั้งไม่เห็นคุณเอกเขาหั่นแล้วให้มันสวยแขกร้านผมอายุ50กว่าฟันไม่ค่อยดีครับสับให้ละเอียดไปเลยพอเข้าไปปุ๊บก็ลงเลยละลายในปากไม่ต้องเคี้ยวเลยครับผมโอ้ขาย40คุณขายเท่าไหร่แล้วแต่จะให้ครับใครจะมาทำทานแล้วอ่ะ10ให้เท่าไหร่10ครับถ้าดูความพยายามผมให้สักประมาณสัก
8สัก9อย่างเงี้ยครับความพยายามสูงแต่ดูผลลัพธ์ของงาน2ครับ2เลยนะ2เนี่ยแบ่งให้ใครเท่าไหร่ให้เท่งเท่าไหร่1ครับ1นี่ .5 .5 ครับโอ้นี่คุณกับเขาเท่ากันโอ้เท่ากันเลยสบายสบายตัวแล้วหรอกนั่นแหละทำโทษนะฮะตกลงไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม่ผ่านบ้านทำสวนพริกเหรอเดี๋ยวมันโอเคโอเคเอาละ1 2 3คำเดียวใครพี่เทพมาถือป้อนโปรดชมนะฮะวินาทีสำคัญนะครับคำเดียวเท่านั้นโอ้เข้าไปแล้วครับค่อยๆเคี้ยวครับค่อยๆเคี้ยวครับเขาให้เลือกข้าวมันไก่ก็ไปเลือกพริกของแท้จะเป็นคุณเอกนะฮะข้าวมันไก่ประตูน้ำแล้วก็ก้าวสาขาจัดงานนอกโอ้จัดงานนอกด้วยใช่ครับใช่ครับไปได้หมดเลยใช่ครับก็ทีมงานผมทีมงานไปได้หมดเลยนะใช่ครับสั่งได้นะวันเกิดวันอะไรนี่มียอนสั่งได้นะได้ค่ะจะเลี้ยงลูกไปได้หมดก็มีก็200จานครับ200จานโอ้โหไม่พอลูกค้าขอบคุณนะคุณเอกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ขอบคุณนะนะคะแล้วเครื่องประดับจากพีเวค่ะทุกวันอาทิตย์อย่างนี้นะฮะเรื่องราวดีๆครับชิงร้านว้าว